นี่ครับนี่คืออาการของแมวโดนตำแยครับตำแยแมวครับใบอย่างนี้นะครับต้นอย่างนี้เลยนี่มีดองเงี้ยเราใจลากมันนะครับอาการแบบนี้นะครับนี่ซัดใหญ่เลยครับแต่ล้างให้มันก่อนนะล้างให้มันก่อนเนาะถ้าเรียกต้นตำแยแมวเนาะอันนี้ไม่ใช่แมวที่บ้านนะครับอันนี้อยู่แมวใครก็ไม่รู้ฟินใหญ่เลยนะฮะโอ้ถูดูมีความฟินนะเราจะไม่ขัดจังหวะนะฮะโอ้โหเกือกกิ้งเลยทีเดียวครับนี่ขนาดไม่ใช่กัญชาแมวนะครับเป็นแค่ตำแยแมวนะอีกอันหนึ่งอ่ะไปซะแหละนี่เนี่ยมันจะฟินอะไรขนาดนั้นฟินยิ่งกว่าปลาทูอีกเหรอดูฮะ